ชัดี่กรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่อาจารย์ไทยดำซึ่งท่านเป็นมหาปราญ์ในทางพระพุทธศาสนาท่านเล่าไว้นะครับถึงเรื่องคำว่าบวช คือคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำสามัญที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวบ้านทั่วไปเพราะว่ามันเรียกง่ายคล่องปากดีในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏให้เห็นอยู่ก็มีการบวชอยู่หลายชนิดหลายประเภทด้วยกันการให้ความนับถือบางทีก็แตกต่างกันตามความนิยมของท้องถิ่นผู้ชายเราทําไมบวชเนนก็ต้องบวชพระหรือไม่ก็บวชเป็นชีประขาวอ่า ตามชนบทเนี่ยเขามักเรียกว่าเถนแต่เถนกับชีปลาขาวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับชีปลาขาวเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเฉยๆอ่าแต่เถนนี่ต้องโกนหัวด้วยอ่าถึงเขาจะเรียกว่าเถนนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวในภาคอีสานก็มักจะมีนิยายล้อเลียนเกี่ยวกับตาเถนใหญ่ชีเล่าสู่กันฟังเป็นที่คลืคลคล่นกันอยู่เสมอการบวชเถนนั้น ท่านให้นุ่งขาวห่มขาวโกนหัวถือศีลแปดอย่างอุบาสกอุบาสิกานี่แหละบางคนปฏิบัติด,ดีถึงกับแบกกรดสะพายบาทเข้าป่าไปก็มีบางคนบวชแล้วก็ถือศีลอยู่ในวัดปรนิบัติวัดถากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทําความสะอาดวัดบางทีก็เรียกว่าตะเถนกวาดวัดแต่คนบวชเถนสมัยนี้บางตาไปมากแล้วตามวัดป่าหรือวัดบ้านก็ตาม ที่ปฏิบัติในสายหลวงปู่มั่นอย่างวัดป่าก,กุงจังหวัดร้อยเอ็ดของหลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งเป็นวัดใหญ่โตมโหราณมีกฎระเบียบว,ว่าผู้ที่จะขออุปสมบทต้องบวชเถ็นซะก่อนเพื่อดูความประพฤติเถนดังกล่าวนี้จะต้องหัดตนเป็นลูกศิษย์วัดที่ดีปฏิบัติครูบาอาจารย์โดยไม่ถือตัวเช่นอาจารย์บินทบทลับมาก็รีบเข้าไปรับบาตรจัดอาหารเตรียมน้ำเตรียมท่า ทำความสะอาดกุฏิแล้วก็ขวาดลานวัดการปฏิบัติตนถึงแม้จะถือศีลแปดก็ต้องทานข้าววันละมือนะข้อวัดก็ต้องปฏิบัติอย่างพระนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นชีปะขาวเนี่ยก็ทานได้สองมือมือเช้ากับมือเพลนแต่ว่าเถ็นนี่ไม่ได้นะ เถหนต้องมือเดียวนะแบบพระสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นขาดไม่ได้อาจารย์จะบอกกรรมาฐานให้ไปปฏิบัติสอนการเดินจงกรมพอออกพรรษาแล้วอาจารย์ก็จะพาไปทุดงด้วยเป็นการทดสอบว่าถ้าบวชเป็นพระแล้วนี่จะปฏิบัติตนอย่างพระแท้ได้หรือเปล่าดูกันไปนานๆบางคนต้องเป็นเถนอยู่ตั้งปีสองปีท่านถึงจะยอมบวชให้ เมื่อฝึกฝนเป็นเถนอยู่เช่นนี้แล้วเวลาได้อุปสมบทก็มักจะบวชตลอดไปไม่มีการศึกหาลาเพศกันละเพราะเวลาเป็นเถนนานๆเนี่ยย่อมเป็นโอกาสที่จะคิดอย่างรอบคอบว่าตัวบวชเป็นพระแล้วจะเป็นตลอดไปได้หรือเปล่าจะทนต่อความยากลำบากไหวไหมถ้าทนไม่ไหวก็ศึกจากเถ็นออกไปซะก่อนดีกว่าบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติไม่ได้ให้เป็นบาปกรำเปล่า สมัยนี้ตามชนบทหรือว่าในกรุงนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนคนแต่ก่อนบวชแล้วญาติโยมมักไม่ไม่ยอมให้ศึกง่ายๆต้องหาเรื่องถ่วงให้อยู่ถึงสองพรรษาสามพรรษาอย่างน้อยก็ให้ได้สักพรรษาหนึ่งเพื่อจะให้ลูกหลานของตัวได้อบร่มอยู่ในศีลในธรรมอย่างแท้จริงจะได้ไม่ศึกออกมาเป็นนักเลงหัวไม้เป็นการนักเลงการพนันกินเหล้าหัวราน้หนำ คือให้มีศีลมีธรรมจับจิตจับใจ,บจยอยู่มาสมัยนี้บวชกันมันเด็กเล่นขายของลางงานได้เจ็ดวันสิบห้าวันอ้างความจำเป็นต้องศึกไปทำงานก็บวชให้พ่อแม่ซะหน่อยตามประเพณีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีกระตันอยูฉลองคุณพ่อแม่แต่บวชแล้วถ้าอยู่วัดที่ท่านเคร่งครัดก็ดีไปพอจะได้ปฏิบัติตามท่านได้อานิสงส์บ้างถ้าไปอยู่วัดที่สมพานไม่เอาใจใส่ ใครจะประพฤติยังไงก็ไม่ว่าการบวชก็เหมือนตัดหางปล่อยวัดชั่วคราวบุญที่ว่าจะได้จากการบวชพอให้พ่อแม่เกาะชายจีวรไปสวรรค์อย่างที่เชื่อถือกันมาเนี่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้บวชแค่เจ็ดวันสิบห้าวันหรือว่าเดือนหนึ่งศีลยังไม่รู้จะปฏิบัติยังไงธรรมะก็ไม่มีใครสอนให้ปฏิบัติประพฤติตนอิเลเคขะไปกับเพื่อนพระด้วยกัน เห็นสีกาสาวๆมาทำบุญกินข้าวเขาไปแล้วยังจีบเขาซะอีกบางทีก็เล่นหัวกันสนุกบวชแล้วไม่สังวรก็มีแต่ทางไปนรกอย่างเดียวสำหรับผู้หญิงนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีการบวชเป็นภิกษุณีแต่ว่ามีความยุ่งยากในการบวชมากเดี๋ยวยุ่งยากยังไงเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีหลังสำหรับเมืองไทยเรานับแต่รับพระพุทธศาสนาเข้ามาไม่มีการบวชเป็นภิกษุณีเลย มีแต่บวชเป็นชีถือศีลแปดเช่นอุบาสิกาโดยให้ปลงผมนุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้ไม่มีบ้านคือไม่อยู่ตามบ้านเรือนของตนเวลานี้ไปอยู่ตามวัดกับพระแต่ว่าแบ่งเขตเป็นสัตว์เป็นส่วนกันไปไปตั้งสำนักชีของตนเองขึ้นก็มีได้มีสมาคมแม่ชีไทยตั้งขึ้นดูแลความประพฤติกันก็นับว่าดีขึ้นมากคือมุ่งหน้าเรียนทางปริยัต บางแห่งก็ปฏิบัติสมถะวิปัสนากันอย่างเอาจริงเอาจังน่าเลื่อมใสชื่นชมแต่ก่อนมีอยู่สมัยหนึ่งตกต่ำมากคนแก่คนเฒ่านุ่งขาวห่มขาวแต่งตัวเป็นชีไปเที่ยวขอทานเกลื่อนกลาดอ้างว่าเอาไปทำอาหารเลี้ยงพระก็เลยเสียหายอ่าอันนี้ไม่ใช่ชีแล้วกล้วยบวชชีแล้วอ่าหลายปีมานี้มีการบวชเกิดขึ้นใหม่ ที่ผู้หญิงนิยมบวชกันมากเขาเรียกว่าบวชชีพรามซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีพุทธบัญญัติอนุญาตมาก,ก่อนแต่ก็มีข้ออ้างเช่นว่าบวชชั่วคราวจะปลงผมก็เสียดายที่สำคัญก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปถือศีลฟังธรรมร่วมกันมากๆก,ก็ดูงดงามน่าศรัทธาเลื่อมใสดีอย่างที่พุทธมนทนบวชแล้วก็ถือศีลแปดละเว้นอาหารเย็น ทำให้นึกถึงสมัยพุทธก,กาลสตรีที่มุ่งไปฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระพุทธเจ้าหรือพระเถระก็คงแต่งชุดขาวไปซึ่งเป็นสีของความบริสุทธิ์สมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ศีลก่อนฟังธรรมผู้จะไปฟังธรรมต้องอาบน้ําชำระกายให้สะอาดแต่งชุดขาวอธิษฐานจิตสมาทานศีลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงถือดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาแล้วก็ฟังธรรม เรียกว่าบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายและใจไปจากบ้านแล้วปัญหาอยู่ที่การมุ่งหน้าไปหาศีลธรรมประกอบคุณงามความดีจะไปในลักษณะไหนก็ดีทั้งนั้นเราไม่ว่ากันก็ควรจะส่งเสริมสนับสนุนทั้งนั้นที่นี่ก็มาถึงบวชเนรเรียกเต็มๆว่าสัมเนรการบวชเป็นสัมเนรนี้สำหรับบวชเด็กที่อายุยังไม่ครบ20บบริบูรณ์ซึ่งก็เป็นการดีอย่างหนึ่ง ที่มีโอกาสจะได้บวชเรียนในทางปริยัติเพราะว่าอยู่ในวัยเรียนสามเนีนในบ้านเมืองเราที่เรียนเก่งๆสอบได้เป็นปร,ริยญาิเก้าประโยคก็มีแต่ถ้ายังเด็กมากนักก็ไม่ดีเพราะว่ายังสุกสนอยู่กับเกรงกันว่าอาหารจะไม่พอที่จะให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่ก็มีการบวชเนนกันมากแล้วก็อยู่กันได้โดยเฉพาะตามวัดป่าฉันอาหารมื้อเดียวก็ดูท่านอยู่กันได้เป็นปกติ ในภาคอีสานนี่เนนเขานี้ยมเรียกกันว่าจัวสมัยก่อนที่เคยไปเห็นพ่อจัวน้อยนี่มักจะสนเข้าคันเพราะบวชมาก็ไม่ได้ร่ำเรียนนึกสนุกขึ้นมาก็ชวนกันลงหนองน้ำวิดปลาเอามาสับทำลาบกินกันแซบอิหลีไปตามตามกันสมภารเห็นก็ได้แต่หัวเราะฮือๆเดี๋ยวนี้คงจะดีขึ้นแล้วเพราะการศึกษาเข้าไปถึงมีครูบาอาจารย์กวดขันความประพฤติ ทางภาคเหนือนี่นิยมบวชเนนมากกว่าบวชพระเรียกว่าบวชเรียนกันอย่างแท้จริงการบวชก็เป็นงานใหญ่เหมือนเราบวชพระในภาคกลางต้องแห่แหนขึ้นมาขึ้นช้างเป็นการใหญ่เนนที่บวชเข้ามาต้องเรียนหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งพ่อแม่ก็นิยมการบวชแบบนี้มากเพราะเนนลูกชายจะได้ความรู้ทั้งสองทางเมื่อศึกออกไปแล้วก็จะเป็นคนดีเอาตัวรอดได้ ข้อสำคัญที่สุดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางบ้านได้มากไม่สิ้นเปลืองค่าเลี้ยงดูเพราะว่าบินทบาทกินได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีมีจีวรออชุดเดียวก็ห่มไปได้หลายปีแล้วก็ยังมีผู้ใจบุญถวายให้ด้วยสัมมเนนทางภาคเหนือได้เปรียบสัมมเนนทางภาคอื่นตรงที่ไม่เป็นโรคขาดอาหารเพราะชาวบ้านเขาถือเป็นประเพณีนิยมให้ฉันอาหารเย็นได้นะ แม้พระบางวัดที่เรียกตุเจ้าก็ไม่ว่ากันเป็นมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาพ่อบวชแล้วก่อนที่จะเล่าถึงการบวชพระหรือการอุปสมบทเป็นภิกษุอยากจะเล่าถึงการบวชของพระสิทธ,ธัตถะผู้เป็นต้นการบวชในพระพุทธศาสนาซสก่อนการออกบวชของพระองค์ท่านเรียกกันว่าออกมหาพิเนสกรม ในสมัยนั้นใครจะออกบวชไม่ว่าจะบวชแบบไหนลทัทธิใดเช่นเป็นชดินหรือว่าหรือสีชีพไรเป็นดาบทท่านก็อธิษฐานจิตบวชกันเอาเองทั้งนั้นเพราะไม่มีาศาสดาองค์ใดจะเป็นหลักทําการบวชให้พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องบวชเองเหมือนกันการออกบวชของพระพุทธเจ้านี้เรียกกันว่าออกบัพชาคำพี์ต่างๆอธิบายมูลเหตุไว้เป็นสองทาง ท้งหนึ่งบอกว่าเนื่องจากมีผู้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างพระองค์นั้นถ้าอยู่ในคารวาสวิสัยจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าออกบัพชาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งพระบิดาและพระพญาตพระวงศ์ก็ปรารถนาที่จะให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นจักรพรรดิมากกว่าที่จะให้ออกบัพชา คำพีทางนี้ก็เล่าว่าพระเจ้าสุโธธนะได้พยายามสแสวงหาความสุขความรื่นรมให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นอันมากนอกจากนี้ยังมีคำทำนายไว้ด้วยว่ามูลเหตุที่จะชักจูงให้ออกบัพพชานั้นคือการที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็เลยต้องหาทางป้องกันไม่ให้ทรงประสบพบเห็น แม้ว่าทรงเสกสมรสแล้วพระเจ้าสุโธธนะทรงสร้างอุทยานให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จไปพักผ่อนตอนอนุญาตให้เสด็จไปก็สั่งห้ามข้าราชการเด็ดขาดว่าไม่ให้ปล่อยคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะมาอยู่ในหมู่ประชาชนที่เฝ้าแสดงความยินดีชมพระบรารมีใครขัดขืนจะลงโทษหนัก แต่เมื่อเสด็จไปจริงๆทั้งที่กวดขันกวจตรายอย่างรอบคอบก็ยังทรงได้พบได้เห็นจนได้ในว่าเทวดามาเนรมิตให้ได้เห็นสภาพเหล่านี้ในระหว่างเวลาที่ประทับราชรถเทียมมาก,ก็มีนายชนะเป็นสารถีขับกี่ไปตามทางวันแรกก็ไปเห็นคนแก่ยักแย่ยัก,ย,ย,ก,ย,ย,กยันเหี่ยวย่นไปทั้งตัวควรสังเวช วันที่สองก็ได้เห็นคนเจ็บนอนร้องครวญครางทรมานทรกรรมวันที่สามก็ได้เห็นคนตายทุเรศทุรังอยู่ตามทางวันที่สี่ก็ได้เห็นสมณะผู้ทรงศีลดูเป็นการเห็นเฉพาะพระองค์แล้วก็นายชนะเท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเห็นอีกคำพีหนึ่งไม่ได้ว่าอย่างนั้นกลับกล่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารบ ถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็หาอุบายที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนักวิจารณ์ก็ไม่รู้จะเชื่อคำพีไหนถ้ายกเรื่องเทวดาออกเสียก็ไม่ต่างอะไรกันความจริงจะปิดบังไม่ให้เห็นก็ไม่ใช่ของง่ายนักยิ่งเคยได้เสด็จออกไปประพาสในเมืองก็ย่อมจะเห็นเข้าจนได้มีเรื่องเล่าไว้ในสมัยพุทธกาลว่าเมื่อมีคนตายเนี่ย ถ้าคนตายเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ก็จะมีการนำศพไปทำการเผาส่วนคนธรรมดาสามัญถ้าตายเขาก็จะเอาผ้าห่อศพไปวางไว้ข้างถนนแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บไปทิ้งสำหรับที่ทิ้งศพไม่มีการฝังเจ้าชายสิทธัตถะประทับราชรถสเสด็จไปประพาสตามถนนเมืองกระบิลพัดซึ่งสมัยนั้นคงจะมีไม่กี่สายแล้วอาจจะไม่มีประชาชนมาเฝ้าสองฝั่งถนน เพราะไม่ใช่เป็นการเสด็จเรียบเมืองเป็นพิธีหลวงเพียงเสด็จไปเที่ยวอย่างอุทยานเท่านั้นก็น่าจะพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะบ้างสำหรับสมณะนั้นสมัยนั้นก็มีอยู่มากเช่นฤาษีดาบทบางทีก็ได้รับเชิญเข้าไปในวังหรือเข้าไปเยี่ยมพระเจ้าสุ่ตธนะที่คงจะมีครูบาอาจารย์ที่พระองค์ทรงนับถือ ในฐานะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในสพวิชาการที่ได้จากตำหับตำราเขียนไว้หรือว่ามีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสานให้ก็ย่อมจะทรงทราบว่ามีการค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์กันด้วยวิธีใดบ้างกันอยู่แล้วประกอบกับในสมัยเยาววัยตอนเสด็จไปงานแรกนาขวัญพระองค์ถูกทิ้งไว้ในความร่มเย็นสงบจนถึงกระจิตได้ถึงขั้นปฐมยาณแล้ว ปิติสุขที่ทรงได้รับประวัติบางตอนบอกว่าทรงพอพระไทยที่จะหาความปิติสุขด้วยความสงบนั้นอยู่เสมอฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินพระไทยออกบัพชาก็คงจะค้นคว้าในเรื่องของความหลุดพ้นที่เรียกว่าโมกสะอยู่เสมอและเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์ตัดสินใจออกบัพปชาจึงมุ่งหน้าไปขอศึกษาจากท่านอาจารย์อา,าลาลดาบทกับอุทกดาบท จนได้รูปปชานและอรูปฌชานรวมเรียกว่าชานแปดทีนี้พูดถึงเรื่องของการบวชชั่วคราวหรือบวชสามเดือนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประธานพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับเรื่องบวชสามเดือนว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมเพราะว่าคนหนุ่มในระหว่างอายุยี่สิบปีย่อมอยู่ในสมัยคึกขนองยิ่งเป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียนศึกษามาก ก็ยิ่งมีปัญญามากกว่าสติการให้บวชสามเดือนเป็นการเอาตัวเข้ามาอบรมในระเบียบวินัยอันดีฝึกฝนให้มีความหนักแน่นรอบคอบสร้างสติขึ้นให้ได้น้ำหนักเท่าๆกับปัญญาทำให้เป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีสติปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับจะสร้างอนาคตของตนเองต่อไปภายหน้านี่เป็นคุณประโยชน์ของการบวชสามเดือน าการบวชแค่สามเดือนนี้เป็นสิ่งที่มีขึ้นภายหลังในสมัยพุทธก,กาลนี้ไม่มีกำหนดให้บวชสามเดือนเพราะผู้ที่จะบวชในสมัยนั้นก็เพื่อมุ่งความหลุดพ้นไม่มีการกำหนดให้ศึกเมื่อครบสามเดือนแล้วแต่เมื่อบวชแล้วอยู่ไม่ได้ก็สึกได้เรื่องบวชสามเดือนก็เลยไม่ทราบว่าเริ่มมีกันมาตั้งแต่สมัยไหนสิ่งที่ตามมากับประเพณีการบวชสามเดือนก็มีพิธีรีตองในการบวช ได้ตกแต่งประดับประดากันขึ้นอย่างมากมายเกินความจําเป็นก่อนจะบวชก็ต้องออกการเชิญเพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้คนที่เคารพนับถือให้มาในงานให้ได้บางแห่งต้องตั้งโรงครัวเตรียมอาหารเลี้ยงคนเลี้ยงพระตามชนบทบางแห่งก็ถึงกับต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูหวัวควายเอาไปเลี้ยงกันต้องเตรียมเครื่องทยธรรมสำหรับถวายพระเตรียมเงินทองแล้วก็มีการทำขวัญน,นาคพินพาดคอยรับ เมื่อหมอทำขวัญแหล่จบไปตอนหนึง่งใช้เวลาเตรียมงานสองสาวันจากนั้นก็ต้องจัดขบวนแห่หน้าเข้าวัดมีแตรวงบรรเลงหรือไม่ก็กลองยาวเป็นที่คลือครื่นสนุกสนานบวชแล้วก็ยังมีการฉลองอีกเอาหนังมาฉายให้คนดูหรือไม่ก็ต้องจ้างวงดนตรีมาแสดงการบวชแต่ละครั้งต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากมายใครไม่ทำก็เสียหน้าอับอายกันกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คนที่เขามั่งมีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่คนจนนี่ไม่ดูฐานะตนเองเห็นเขาทําก็ต้องพยายามทําให้เท่าเขาหรือว่าดีกว่าเขาก็ยิ่งดีถ้าเงินไม่มีก็เอาที่ไร่ที่นาไปจำนำจำนองเอาเงินมาบวชลูกบวชแค่สามเดือนหรือว่าไม่ถึงพระก็ศึกออกมาเส็จแล้วดอกเบีย้ยยังไม่ได้ให้เขาเลยศึกแล้วก็ต้องทำงานหลายปีเพื่อจะไถ่ที่ไร่ที่นาคืน ถ้าลูกเต้าไม่เอาฐานไม่ช่วยทำมาหากินที่ไร่ที่นาก็ขาดจำนองไปเลยกลายเป็นคนไม่มีที่ทํากินหรือว่าอย่างดีก็ไปเช่าที่เขาทําถ้าถามว่าบวชทำไมต้องทําใหญ่โตคำตอบง่ายๆก็คือเพราะกลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีถ้าถามว่าบวชเพื่ออะไรคำตอบก็คือตามประเพณีทํากันมาอย่างนี้เราไม่ทําก็อายเขาเออ รักษาศักดิ์ศรีหน้าตาตอนบวชหลังจากบวชแล้วหมดที่ทำกินกลับไม่อายเป็นเรื่องเข้าใจยากก็ได้แต่พลอยชื่นชมยินดีที่คนไทยเรานี้ช่างรักษาประเพณีกันแข่งรัดเสียจริงๆประเพณีแบบนี้ก็มาจากคนมั่งคัง่งฐานะดีท่านประดิษฐ์คิดทำขึ้นเพื่อประดับบาร,รมีเชิดชูวงศตระกูลของท่านแต่คนไม่มีก็พลอยทำตามด้วยที่สุดก็กลายเป็นธาตประเพณีไป พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนหรือว่าบัญญัติให้ทํากันอย่างนี้เลยการบวชแบบนี้จึงไม่ใช่ความมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้คุณได้บุญและได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้เลยสมัยพุทธกาลเรียกการบวชว่าบัพพชาแม้ว่าการบวชเป็นภิกษุก็เรียกบัพพชา ต่อมามีการเพิ่มวิธีการขึ้นโดยมีการบวชเป็นสองขั้นคือขั้นแรกต้องบวชเป็นสามนเณรก่อนต่อเมื่อเข้าวิธีการอันทำให้มีฐานะเป็นภิกษุถึงจะเรียกว่าอุปสมบททั้งบัพพชาและอุปสมบทรวมกันเราก็เรียกกันอย่างถนัดปากว่าบวชเหมือนกันทั้งนั้นทั้งบวชพระบวชเนนการบวชในพระพุทธศาสนานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นสามขั้นตอนขั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองอย่างที่บวชให้พระปัญจวัคคีแล้วก็บวชให้พระยะสะกุลบุตรอันนี้เร,เรียกว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วก็มีคำต่อว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพียงเท่านี้ก็เป็นภิกษุอย่างถูกต้องเป็นการบวชอย่างสมบูรณ์แล้วการบวชในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ใช่บวชเอาหน้าเอาตา หรือว่ามีปัญหาอะไรมากมายเป็นการบวชด,ด้วยมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเพื่อถึงความพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเว,วียน่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารและไม่มีใครบวชชั่วคราวหรือว่าบวชเพื่อจะสึกไม่มีพิธีรีตองให้สิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้คือบวชกับพระพุทธเจ้าเองเลยบวชขั้นที่สองตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้สาวกหกสิบอแล้วคือปัญจวัคคีย์และ พระยาศะแล้วก็เพื่อนของท่านก็ได้จัดส่งไปประกาศหลักธรรมของศาสนาก็ให้แยกกันไปแห่งละองค์เมื่อมีสงสาวกมากขึ้นพระองค์ก็ส่งไปมากขึ้นก็มีผู้เลื่อมใสและอยากจะบวชภาษาวกก็ต้องพาตัวมาเฝ้าให้พระพุทธเจ้าบวชให้บางทีอยู่ในถิ่นไกลการเดินทางไกลผ่านถิ่นธุระกันดานก็เป็นการลำบากมาก พระองค์ก็ทรงเห็นความลำบากนี้ก็เลยทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชได้ด้วยการให้โกนผมโกนหนวดคลองผ้ากาสาวะพัดแล้วก็ออกวาจาถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งเรียกว่าบวชด,ด้วยไตรสรนานคมก็เป็นพระเหมือนกันไม่ต้องเอามาให้พระพุทธเจ้าบวชเหมือนก่อนระหว่างให้บวชด,ด้วยไตรสรนานคมนี้เอง พระองค์เองก็ยังทรงประธานการบวชด,ด้วยเอหิภิกขุอยู่สมัยนั้นก็เลยมีการบวชเป็นสองวิธีทีนี้ขั้นที่สามต่อมามีพระสงฆ์สาวกมากขึ้นและก็มีข้อวินัยบัญญัติรัดกุมขึ้นพอที่จะวางใจได้ให้สิทธิและอำนาจแก่คณะสงฆ์ได้ก็สงเปลี่ยนวิธีบวชให้เป็นอย่างวิธีรับบุคคลเข้ามาบวชให้สงบวชให้ สงก็คือคณะภิกษุในอาวาสนั้นหรือว่าผสมจากวัดอื่นมาก็ได้อาจจะเป็นห้ารูปสิบรูปหรือยี่สบรูปก็โดยมีข้อบัญญัติไว้ว่าในมัธยมประเทศซึ่งเป็นเขตที่หาพระได้ง่ายเขตเจริญเนี่ยการบวชต้องทำในคณะสงฆ์สิบรูปนะถ้าเป็นปัจจันตะประเทศหรือว่าบรรนอกบรรนาใน,านหาพระยาก เอาแค่ห้ารูปก็เป็นคณะสงฆ์ก็ให้การบรับพชาอุปสมบทได้นะการบวชขั้นที่สามนี้เขาเรียกว่ายติจตุถกรรมแต่ว่าการบวชโดยคณะสงฆ์นั้นก็มีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ไม่ใช่ให้บวชกันง่ายๆเหมือนกันมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาบวชซึ่งจะเห็นได้จากการซักถามของพระคู่สวดที่เรียกว่าพระกรรมวาจาก็มีคำถามถ,ามถึงส2ข้อ กับผู้ที่จะบวชว่าหนึ่งเธอเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่าสองเธอเป็นโรคฝีหรือเปล่าสาเธอเป็นโรคกี่กลากหรือเปล่าสเธอเป็นโรคมองค้อหรือเปล่าโรคมองครอก็คือโรคหลอดลมโป่งพองมีเสมหะคั่งอยู่มากกว่าปกติทําให้มีอาการไอเรื้อรังแล้วก็จะไอหนักในเวลาเช้ามืด 5. เธอเป็นโรคลมบ้าหมูหรือเปล่า6เธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าที่ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่านะ่มีเรื่องปรากฏว่าเคยมีพญานาคปลอมตัวมาบวชความจริงคนในสมัยนั้นมีความเชื่อว่ามีอะมนุษย์เช่นผีปีศาจหรือว่ายักษ์มารอยู่มากทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้จึงต้องถามว่ามนุษย์โสสิท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่า เพื่อให้คนทั้งหลายหรือคณะสงฆ์แน่ใจว่าภิกษุในพุทธศาสนาล้วนเป็นมนุษย์ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือว่ายักษ์มันเข้ามาแอบแฝงเจ็ดเธอเป็นผู้ชายหรือเปล่าแปดเธอเป็นทาสใครหรือเปล่าเก้าเธอเป็นหนี้สินหรือเปล่าสิบเธอต้องไม่เป็นข้าราชการ ถ้าเป็นก็ต้องมีหลักฐานการอนุญาต 11. ต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองอนุญาตให้บวช 12. ต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถามแต่ละอย่างผู้ขอบวชก็จะต้องตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่ตามความเป็นจริงนอกจากนี้ยังมีข้อบัญญัติคัดเลือกอีกหลายประการแยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้สี่หมวดคือ หนึ่งต้องไม่บกพร่องในทางเพศสองต้องไม่เคยทำผิดร้ายแรงในพระพุทธศาสนาสามต้องไม่เคยทำผิดร้ายแรงต่อผู้ให้กำเนิดสี่ต้องไม่มีร่างกายบกพร่องที่ว่าทำผิดร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาถึงกับห้ามไม่ให้บวชเช่นหนึ่งคนที่เคยฆ่าพระอรหันต์สองคนที่เคยทำร้ายภิกษุณีสามคนที่เคยปลอมตัวเป็นภิกษุ ส่คนที่เคยบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นปรารชิกห้าคนที่เคยบวชเป็นภิกษุและสังฆเภทคือทำให้สงแตกกันหคนที่เคยทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิตอย่างพระเทวทัตเคยทำเจ็ 7. คนที่เคยบวชเป็นภิกษุแล้วภายหลังไปเข้าศาสนาอื่นแม้จะกลับใจมาขอบวชอีกก็บวชไม่ได้ ที่ว่าต้องไม่เคยทำผิดร้ายแรงต่อผู้ให้กํำเนิดคือต้องไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่สําหรับความบกพร่องในร่างกายนั้นท่านจำแนกไว้หกประการคือ 1. ผู้มีโรคอันจะติดต่อกันได้เช่นโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรค,โรคลมบ้าหมูแล้วก็โรคติดต่ออื่นๆ 2. คนที่มีอวัยวะบกพร่องเช่นมือขาดเท้าขาด 3. คนที่เกิดมาไม่สมประกอบส คนพิการเช่นตาบอด 5. คนทุรพลคือไม่มีกํำลังเช่นแก่ชรามากเกินไปสังขารง่อนแง่นใกล้ความแตกดับอยู่แล้ว 6. คนเคยถูกอาญาหลวงถึงกับมีแผลหรือว่าเครื่องหมายติดตัวอยู่เช่นเคยถูกเคี่ยนจนหลังลายแล้วก็ยังมีอีกสองข้อที่ท่านห้ามไม่ให้บวชก็คือผู้ที่บิดามารดาไม่อนุญาตและ ผู้ที่เคยเป็นโจรผู้ร้ายชื่อเสียงโด่งดังทั้งนี้ก็เพื่อรักษามาตรฐานของการเป็นภิกษุไม่เป็นที่ดูหมิ่นของคฤหัหั์ว่าเป็นที่พำนักของคนเลวผู้ที่ไม่อยู่ในข้อห้ามและบวชอย่างถูกต้องจึงเป็นสมณะควรแก่เนื้อนาบุญของชาวบ้านชาวเมืองเขาการเข้าบวชโดยผิดข้อห้ามด้วยการปิดบังอำพรางถือว่าเป็นบาปอย่างร้ายแรง พิธีการบวชนอกจากนี้สำหรับสามเณรก็ไม่มีอะไรมากเริ่มต้นก็ต้องโกนผมโกนหนวดการโกนนั้นแต่เดิมมาในพระโกนให้และก่อนที่จะโกนก็สอนกรรมฐานให้เรียกว่าตะจะัจปัญจะกะกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานห้า,าห้าอย่างในร่างกายมีเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง เพื่อให้ปรงว่าเป็นของปฏิกูลมีการเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาให้ว่าตามกลับไปกลับมาผลจากการบอกกรรมฐานห้านี้ในครั้งพุทธกาลก็มีภิกษุสามเนนสำเร็จเป็นพระอรหันในขณะที่ปรงผมเหมือนกันอย่างท่านสามมเนนสังกิจจะก็เป็นองค์หนึ่งละที่สำเร็จเป็นพระอรหันร,ระหว่างทำการปรงผมจะบัพชาเรื่องของสัมเนนสังกิจจะมีเล่าไว้ในคำพีธรรมบทพิสดาร ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ว่าอัฏฐกถาจารย์ท่านอธิบายว่าสัมามเนนสังกิจจะเนี่ยท่านเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายคือเป็นชาติที่จะได้บรรลุพระอรหันต์แม้จะยังไม่ทันบรรลุก็มียานคุ้มครองมาแต่เกิดเรียกว่าวิภาราอิทธิคือฤทธิสมาธิปกป้องตราบใดที่ชาติสุดท้ายนี้ยังไม่สําเร็จพระอรหันต์ให้ภูเขาหิมา,าลัยลมทับก็ไม่ตาย ความพิสดารมีอยู่ว่าสัมมาเนนสังกิจจะเมื่อยังอยู่ในคันมารดาซึ่งเป็นธิดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งมารดาของท่านต้องตายลงคนทั้งหลายเข้าใจว่าทารกในคันก็ต้องตายไปด้วยอย่างที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมขณะที่สัปเเหรอยกศพขึ้นตั้งบนเชิงตะกรและเผาอยู่นั้นสัปเเหรอได้เอาเหล็กเหลาเผาไฟแทงเข้าไปในท้องปลายเหล็กแหลมไปถูกเข้าที่เบ้าตา เด็กทารกจึงได้ส่งเสียงร้องขึ้นจึงรู้ว่าเด็กยังไม่ตายก็ยกศพลงมาผ่าท้องเอาเด็กออกมอบให้ยายของท่านรับไปเลี้ยงดูยายท่านเลี้ยงมาจนอายุเจ็ดขวบท่านได้ยินเด็กๆเ,เพื่อนๆของท่านพูดกันว่าในเวลาที่ท่านอยู่ในท้องแม่และได้เสียชีวิตลงเมื่อร่างกายของแม่ถูกไฟเผาท่านอยู่ในท้องก็ไม่ไหมท่านจึงบอกแก่ญาติว่า เขาว่าฉันพ้นภัยเห็นปานนั้นประโยชน์อะไรของฉันที่จะอยู่ครองเรือนฉันจะบวชพวกญาติก็ว่าดีพวกตระกูลนี้นับถือระสารีบุตรเถระก็เลยพากันไปหาขอให้ท่านบวชให้เวลาปลงผมเนี่ท่านสอนกรรมาฐานห้าสามเณรก็ได้บรรลุพระอาราหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ในการบัประชาอุปสมบทพระและสามเณรสมัยของเราย่อมถือพระอุปชาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ในวัดมีศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเถระผู้ใหญ่มีผู้คนเคารพนับถือมากซึ่งทางที่ถูกที่ควรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันถูกกับนิสัยคนไทยเรามักจะถือเรื่องบุคคลเป็นสำคัญมากกว่าหลักการแต่ทาง พุทธศาสนาท่านไม่ต้องการให้ยึดถือบุคคลตอนแรกพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตั้งขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็เคารพบูชาท่านเพราะเป็นการเริ่มต้นในเวลาต่อมาท่านก็พยายามมอบอำนาจหรือว่ากระจายอำนาจให้แก่คณะสงฆ์ให้ถือธรรม,มวินัยเป็นหลักการใครเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นตถาคตพระธรรมวินัยเท่านั้นที่จะทำให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ได้ไม่ใช่พระองค์ท่าน หรือว่าพระเถระสมภารเจ้าวัดรูปไหนเพราะต่างก็จะต้องแตกดับละทิ้งสังขารไปทั้งสิน้นที่เห็นนั่งประชุมอยู่ในพิธีอุปสมบทที่สำคัญจะมีอยู่สามท่านคือพระอุปชาพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระอนุสาวนาจารย์ตามปกติพระเถระผู้ใหญ่ที่สุดในวัดหรือว่าในที่นั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระอุปชาแต่ไม่จำเป็นเช่นนั้นเสมอไปพระอุปชาอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ แต่พระอุปชาไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจการให้อุปสมบทก็ไม่ได้อยู่ที่พระอุปชาแต่อยู่กับคณะสงฆ์ทั้งคณะที่ประชุมกันอยู่ท่านมีหน้าที่เพียงแต่เป็นเพียงผู้รับรองแนะนําเพื่อให้ผู้ที่ขออุปสมบทหรือที่เรียกว่าอุปสมปทาเปกะให้ได้รับอุปสมบทเท่านั้น ถ้าจะเปรียบฐานะของอุปชาอย่างทางโลกก็เพียงสมาชิกของสมาคมคนหนึ่งมีสิทธิแนะนำรับรองเพื่อให้คนใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกเท่านั้นแต่การที่สมาคมจะรับเข้าหรือไม่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของอุปชาอำนาจรับหรือไม่รับในอยู่ที่คณะสงฆ์ทั้งหมดมีข้อสังเกตว่าท่านเจ้าอาธิการหรือว่าสมภารเจ้าวัดและท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในวัดที่เรียกว่าอธิบดีสงฆ์นั้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองวัดก็มีฐานะเป็นใหญ่กว่าพระภิกษุแต่ละรูปเท่านั้นแต่ไม่มีฐานะเป็นใหญ่กว่าคณะสงฆ์อันหมายถึงส่วนรวมตามกฎข้อบังคับเรื่องพระอุโบสถมีอยู่ว่าพระเถระผู้ใหญ่ต้องไปถึงอุโบสถก่อนทําการปัดกวาดที่ทําอุโบสถให้สะอาดเรียบร้อยถ้าเป็นเวลาคำ่ำ ให้ตามไปตั้งน้ำฉันน้ำช้และตั้งปูอาสนะไว้เพื่อคณะสงฆ์มาทำอุโบสถแสดงว่าพระเถราผู้ใหญ่ซึ่งจะเป็นอุปชานั้นต้องทำการรับใช้สงฆ์อันเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับการปรวารณาคือพิธีการที่ทำเมื่อออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปจะต้องประนมมือกล่าวแก่สงฆ์ว่าถ้าเห็นตนกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ว่ากล่าวตักเตือนการกระทำเช่นนี้ ผู้ที่ต้องทำการก็คืออธิบดีสงฆ์แล้วภิกษุอื่นจึงจะทำตามด้วยเหตุนี้สงฆ์ในความหมายของการรวมหมู่จึงมีความสำคัญเป็นอันมากอีกสององค์ที่เป็นพระกรรมวาจาพระกรรมวาจาก็คือพระผู้สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์ในการอุปสมบทและอีกองค์ก็คือพระอนุสาวนาจารย์คือพระผู้สวดขอมติในพิธีอุปสมบท เรียกรวมว่าคู่สวดนั้นก็เป็นตัวแทนสงฆ์ที่ให้ทำการซักถามผู้ขออุปสมบทว่าจะบริสุทธิ์ครบถ้วนตามที่เล่ามาแล้วหรือเปล่าเมื่อเชื่อว่าบริสุทธิ์ได้แล้วก็เสนอต่อสงฆ์ให้ลงมติรับรู้อีกทีหนึง่งถ้าสงฆ์เห็นด้วยก็จะพากันนิ่งอยู่หากไม่เห็นด้วยก็จะทำการคัดค้านการนิ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของภิกษุแม้พระพุทธเจ้ารับนิมนต์ไปบิณฑบาตก็รงนิ่งแสดงว่ายอมรับ มีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าบุปกิจหมายถึงการที่คู่สวดตัวแทนสงฆ์จะซักถามผู้ขอบวชให้เป็นที่แน่ใจว่าควรให้อุปสมบทได้หรือไม่เนื่องจากพิธีการอุปสมบทมีข้อบังคับว่าผู้ขออุปสมบทจะต้องมีตรจีวรมาให้ครบถ้วนอุปชาจึงบอกให้เป็นอย่างอย่างว่านี่บาทนี่สังคตินี่อุตราสงฆ์ก็คือจีวรน,นี่อันตรวาศกคือผ้านุ่งที่เรียกว่าสบง แล้วก็บอกให้ผู้ขออุปสมบทไปอยู่ข้างนอกคือนอกวงที่พระสงฆ์ประชุมกันอยู่ให้ห่างจากที่ประชุมนั้นอย่างน้อย12องศอกหรือว่า6เมตรแล้วคู่สวดก็จะตามไปซักถามความบกพร่องที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นการจะออกไปก็ต้องประกาศแก่สงฆ์ก่อนว่าจะออกไปซักถามไปยืนคู่กันอยู่ต่อหน้าผู้ขอบวชสวดเป็นภาษาบาลีว่า เวลานี้เป็นเวลาที่ผู้ขออุปสมบทจะต้องถือสัตร์ตามความเป็นจริงและจะต้องตอบคำถามตามความจริงแล้วก็ถามเป็นข้อๆเช่นเป็นขี้เรือนหรือเปล่าเป็นต้นเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องตอบไปตามจริงในที่สุดก็ถามถึงชื่ออุปสมบทแล้วก็ชื่ออุปชาจากนั้นคู่บวชก็จะกลับมายัางที่ประชุมสวดขออนุญาตสงฆ์เพื่อเรียกตัวผู้ขออุปสมบทเข้ามาซักถามในที่ประชุมสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง และขออุปชาสามครั้งสามหนและสอบถามอย่างครั้งแรกเมื่อตอบได้อย่างถูกต้องก็เป็นอันเสร็จการซักถามต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ยติจตุทกรรมเมื่อผู้ขออุปสมบทบริสุทธิ์จากความบกพร่องมีบาทจีวนครบถ้วนมีอุปชาคือผู้แนะนำรับรองแล้วถ้าสงเห็นชอบพร้อมเพรียงกันก็ขออุปสมบทให ต่อจากนี้จะต้องกล่าวข้อความยืนยันต่อสงฆ์อีกสามครั้งในเรื่องที่มีเครื่องบวชและอุปชาพร้อมเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านพากันนิ่งอยู่คู่สวดก็สวดด้วยเสียงสูงด้วยคำว่าอุปสัมปันโนสังเคนะก็เป็นอันว่าผู้ขออุปสมบทได้เป็นภิกษุตรงนี้เองญาติโยมและคฤหั์ที่มาอยู่ในที่นั้นก็จะยกมือไหว้อนุโมทนาเกิดความปิติซาบซากันตอนนี้ จากนั้นพระอุปชาก็จะให้อนุสาสตร์ให้เข้าใจในความสำคัญนองการเป็นเพศสมณะบางทีก็จะมอบให้คู่สวดท่านใดท่านหนึ่งสอนแทนอนุสาสตร์นั้นมีข้อสำคัญอยู่8ประการว่าหนผู้ที่บวชแล้วต้องทำความพยายามจนตลอดชีวิตที่จะเลี้ยงชีพด้วยอาหารบินทบาทส่วนอาหารที่ควรจะนำมาถวายแก่สง์เป็นส่วนรวมก็ดีอาหารที่ได้จากการนิมนต์เฉพาะตัวก็ดีสลากพัด หรือของถวายในโอกาสพิเศษเช่นถวายในวันพระก็ดีให้ถือเป็นเพียงอดีเรกลาบสองผู้ที่บวชแล้วต้องทำความพยายามจนตลอดชีวิตที่จะใช้ผ้าบางสุกุลส่วนผ้าอื่นๆที่มีผู้มาถวายนั้นถือเป็นเพียงอดีเรกลาบสามผู้ที่บวชแล้วต้องทำความพยายามจนตลอดชีวิตที่จะอยู่อาศัยที่โคนต้นไม้ส่วนวิหารหรืออาคารอย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่ถ้า ให้ถือเป็นเพียงอดีเรกลาบสี่ผู้ที่บวชแล้วต้องทำความพยายามจนตลอดชีวิตที่จะใช้แต่ยาแช่น้ำมูดเน่าเป็นเครื่องรักษาโรคส่วนของอื่นให้ถือเป็นเพียงอดีเรกลาบสี่ข้อข้างต้นนี้เรียกว่านิสัยคือสิ่งที่ผู้ดำรงสมณเพศจะต้องอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับภิกษุท่านไม่ต้องการให้ยึดติดในอดีเรกลาบ แต่ทุกวันนี้ปัจจัยขั้นพื้นฐานแทบจะหมดความหมายไปแล้วสําหรับภิกษุส่วนใหญ่ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะอดิเรกลาบนี่เองห้าผู้ที่บวชแล้วไม่พึงเสพเมถุนธรรมภิกษุใดเสพเมถุนธรรมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยบุตรต้องถือเหมือนบุรุษที่ถูกตัดศีรษะเสียแล้วเมถุนธรรมจึงเป็นเรื่องที่ผู้อุปสมบทจะเสพไม่ได้จนตลอดชีวิต หกผู้ที่อุปสมบทแล้วไม่พึงลักขโมยถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้แม้แต่เส้นญ้าภิกษุใดลักขโมยถือเอาของที่เขาไม่ให้เป็นราคาหนึ่งบาทขึ้นไปไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศักยบุตรจึงต้องงดเว้นตลอดชีวิตเจผู้ที่อุปสมบทแล้วต้องไม่พรากชีวิตสัตว์แม้แต่มดดำมดแดงภิกษุใดพรากกายมนุษย์จากชีวิตแม้แต่ทำลูกใครให้แท้งก็ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระสกยบุตรจึงต้องไม่ทำตลอดชีวิต8ผู้ที่อุปสมบทแล้วไม่พึงอวดอุตริมนุสธรรมแม้แต่จะอวดใครว่าตนเป็นผู้ยินดีอยู่ในป่าเท่านั้นก็ไม่ได้การพูดอุตริมนุสธรรมอันไม่เป็นความจริงเช่นว่าได้บรรลุฌานสมาบัติหรือว่ามรรคผลแม้แต่สมาธิก็ไม่เป็นสมณนะไม่ใช่เชื้อสายพระสกยบุตรการพูดอย่างนี้ต้องงดเว้นตลอดชีวิต เมื่อรับอนุาสาธแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีอุปสมบทฉะนั้นจะเห็นว่าการบวชนี่ไม่ต้องพูดถึงการรักษาพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เอาเพียงรักษาตัวเองให้เป็นสมณะก็ไม่ใช่เป็นของง่ายการบวชจึงไม่ใช่จะเป็นของทำกันเล่นๆที่บวชกันอย่างคลืครื้นสนุกสนานเป็นเรื่องที่ผู้บวชจะต้องคำนึงให้ละเอียดรอบคอบว่าเราบวชเพื่ออะไรถ้ามีคำตอบว่าบวชตามประเพณี บวชฉลองคุณบิดามารดาก็ยังต้องคิดว่าการบวชสามเดือนหรือว่าบวชชั่วคราวนั้นเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมวินยัยรักษาความเป็นสมณะเอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะบวชแล้วจะต้องบินทบาตเอาอาหารที่ชาวบ้านเขาอุทิศเป็นทานมาบริโภคเมื่อรับเอามาบริโภคแล้วเราจะทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้เขาได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ ก็คงไม่ผิดกับการบวชเข้ามาสแสวงหาอบายภูมินรกจะเป็นบาปอยู่ทุกย่างก้าวจนใช้นี่คาไม่หมดครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ